ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อมูลที่หาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับและเอามารวบรวมเพื่อเป็นความรู้แก่คนที่ชอบปืนและอาวุธนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้และขอให้ช่วยกันแชร์ความรู้กันต่อไปนะครับ IWI TAR-21 Tavo เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมระบบบุพับที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิสราเอลตัวปืนใช้กระสุนขนาด 5.56x45mm NATO ครับก็จากที่ได้ศึกษาข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะมีข้อแตกต่างที่บางข้อมูลบอกว่าเป็น IMI นะไม่ใช่ IWI แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลต่างประเทศ 80% คือ IWI นะครับไม่ใช่ IMI นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับเผื่อบางท่านเข้าใจไม่ตรงนะครับ IMI ย่อมาจาก Industrial Militar Israel ซึ่งเป็นภาษาสเปนนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Israel Military Industry แปลเป็นภาษาไทยว่าอุตสาหกรรมทหารของอิสราเอลส่วน IWI ย่อมาจากคำว่า Israel Weapon Industry แปลเป็นไทยว่าอุตสาหกรรมอาวุธของอิสราเอลซึ่งดูรวมๆแล้วอาจจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับผม TAR-21 ใช้กระสุนขนาด 5.56x45mm NATO การลั่นกระสุนปืนมี2ระบบการยิงคือระบบเซมิออโต้และระบบฟูลออโต้นะครับปืนทาโวได้ผลิตและพัฒนาโดย IWI ซึ่งซีรีส์นี้ได้ออกแบบและผลิตปืนสายพันธุ์บูพับหลักๆจะมี TAR-21 และ CTAR-21 และทาโว X95 ซึ่ง X95 คนจะรู้จักกันในนาม MTAR-21หรือฉายาไมโครทาโวและซึ่งตามตรงเลยคือมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งต่างกันที่สุดแล้วก็คือจะมีแค่เรื่องความยาวปืนแค่นั้นเองนะครับตัวปืนเป็นระบบลูกเลื่อนที่พบเจอได้ในปืน M1 Garand และ AK-47 บ้านเรานั่นเองนะครับ TAR-21 ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มแสงยานุภาพทางการทหารอย่างแท้จริงมีความทนทานสูงมีความเรียบง่ายในการออกแบบและสะดวกในการบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอยู่ภายใต้สมรภูมิสงครามหรือสนามรบในปี2009 IDF ได้มีมติให้ค่อยๆเปลี่ยนและปลดประจำการปืน M16 และ M4 คาร์บินของ IDF และแทนที่เป็นปืน Tavo X95 หรือ Micro Tavo ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายมาตรฐานของทหารราบ IDF นั่นเองขออธิบายนิดนึงนะครับเผื่อจะมีคนงงนะครับ IDF คือ Israel Defense Force หรือแปลเป็นไทยว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับก่อตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดวิดเบนเกเรียนเมื่อวันที่26พฤษภาคมปีคริสตศักราช1948ตราบจนถึงปัจจุบันก็เกือบ70ปีเข้าไปแล้วนะครับเดวิดเบนเกเรียนผู้ก่อตั้งIDF และนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลซึ่งถ้าอธิบายละเอียดจะยาวไปนะครับงั้นเราเข้ามาที่ตัวปืนต่อนะครับปืนไรเฟิล Tavo X95 ตัวแรกที่ผลิตออกมาให้แก่กองทัพทหารราบในปี2013หรือเมื่อ4ปีที่แล้วนี่เอง IWI ได้เริ่มทีมพัฒนา Tavo ในปีคริสตศักราช1995หรือพุทธศักราช2538ภายใต้การดูแลของนักออกแบบปืนค่ายเซลแมนเชฟเป้าหมายของโครงการคือการสร้างปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพได้ซึ่งตัวปืนทาโวนี้ทั้งทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษากว่าปืนประจำกายทหารเดิมคือ M4A1 คาร์บินซะอีกนะครับการดีไซน์ปืนทำให้ปืนนี้เหมาะกับการต่อสู้และลดระยะประชิดมากขึ้นและบทบาทในการลาดตระเวนที่ดีขึ้นและคล่องตัวหันปืนได้ไวจากความกระทัดรัดของมันซึ่งผลที่พวกเขาหวังไว้คืออาวุธจะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการใน IDF ของเขานั่นเองนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศต่างๆและความจำเป็นในการลาดตระเวนและการลุกฮือของปาเลสไตน์และความเสี่ยงต่างๆทำให้ทีมออกแบบปืนทาโวเป็นระบบบูพับทำให้ทีมออกแบบปืนทาโวเล็งเห็นถึงจุดนี้และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวปืนนั่นเองนะครับกองทัพบกไทยได้ทำสัญญาสั่งซื้อทาโว21หรือกองทัพบกไทยได้ทำสัญญาสั่งซื้อทาโวเข้าประจำการจำนวน 15,000 กระบอกในปี2550ถึงปี2552และเข้าประจำการในชื่อว่าปืนเล็กยาวแบบ50หรือปลย50โดยเข้าประจำการในกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือร31รออซึ่ง TAR 21ย่อมาจาก Tavo Assault Rifle ที่21 Century หมายความว่าเป็นปืนเล็กยาวของศตวรรษที่21นั่นเองปัจจุบันกองทัพไทยมีปลย50หรือ Tavo เข้าประจำการทั้งหมด 73,000 กระบอกเพื่อทดแทนปืน M16A1 ยอดการจัดหาทั้งหมด
16,203 กระบอกจากนั้นกองทัพเรือก็ได้จัดหาปลอยรุ่น X95 หรือไมโครทาวเวอร์เข้ามาประจำการในหน่วยดีคอนต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งจากปากของเพื่อนๆผมแล้วเขาว่ากันว่าปืนนี้ยิงข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อมูลที่หาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับและเอามารวบรวมเพื่อเป็นความรู้แก่คนที่ชอบปืนและอาวุธนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้และขอให้ช่วยกันแชร์ความรู้กันต่อไปนะครับ IWI TAR-21 Tavo เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมระบบบุพับที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิสราเอล